ในที่สุดตัวอย่างใหม่ก็ออกมาแล้วนะครับเออตอนแรกตัวอย่างใหม่นี่มันจะออกมาได้แต่วันที่แล้นะนะแต่ว่ามันเพิ่งมันจะมาออกตอนวันที่10นี่ครับผมเนื่องจากว่าไอทางเท n นเซ็มันจะต้องเอาตัว,ต,วตัวอย่างใหม่เอาโปสเตอร์เอาพวกไอเต่าแอนิเมะของเขาอะไปโชว์ในงานเท n นเซตนนะครับตอนนี้จะมาดูแกะกันดูซิว่ามีอะไรบ้างในตัวอย่างใหม่ซึ่งก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับและแน่นอนปี2 0 2 5ครับผมโดยฉากแรกเราก็จะเห็นทางนี่เลยครับ ออเดรเดอะจัสติสและรวมไปถึงทางเอลเจอร์วิลสันแฮงแมนนะครับที่พวกเขาตอนนี้นะกำลังภาวนาถึงทางเดอะฟูลนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเปิดฟังเสียงนะครับมันจะเป็นเสียงแบบมันเหมือนจะไม่ใช่ภาษาจีนนะแลวมันก็เหมือนจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยครับเหมือนจะเป็นภาษาที่เขาแบบแต่งขึ้นมาก็คือในเรื่องนี้มันพัฒนานะภาวนาะด้วยภาษาเฮอร์เมชนะภาษาอู้แบบดูขังมากเลยแบบที่เขาทํามาในแบบการออกาาแ,แบบภาษาแล้วแบบภาวนาเดอะฟูลแด่คนโง่เขาในยุคสมัยน,นี้แล้วก็จะมีเห็นฉานะครับของพี่ไข่มอง ลูมาจากโลกเหนือหมอกเทานี่ยฉากเริ่มต้นเลยก็จะเป็นฉากนาฬิกาอีกแล้วซึ่งผมก็จําไม่ได้นะว่าไอ้นาฬิกานี้มันนาฬิกาอะไรนะมันเหมือนจะเป็นเรื่องราวในโบสนะครับที่ออตอนจบเลยของตัวบทตัวตลกนั่นเองครับผม ซึ่งคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหานะครับหากใครไม่อยากฟังสปอยก็ปิดไปได้เลยนะครับหากใครอยากฟังต่อก็ดูต่อนะครับโดยต่อมา,าก็จะเป็นฉากของพิคเคนเรานะครับที่ได้กล้าเข้าสู่โลกเหนือหมอกเทาไปเป็นที่เรียบร้อยไปครั้งแรกก็จะมีตาสัญ,ญลักษณ์ของเดอะฟูด้วยนะเออนี่ก็จะเป็นการแสดงเห็นครับว่าในแอนิเมะนี่มันจะใช้ตาสัญ,ญลักษณ์อะไรทุกอย่างนี่ตรงตามหนังสือแบบเด็ๆเ,เลยมันจะไม่ใช่ตาสัญ,ญลักษณ์อะไรแบบอ,อุบัติขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจจะกลัวหรืออาจจะไม่กลัวอันที่จริงก็ไม่กลัว เลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันจะใช้สัพท์ของทางหนังสือหรือมันจะใช้ศัพท์ของทางแปลเว็บนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมนะความเห็นส่วนตัวเพราะว่ามันน่าจะอุบัติศัท์ใหม่ขึ้นมาเลยอย่างแอนิเมะหลายๆเรื่องอ่ะถ้าเกิดว่ามันได้อยู่ใน VTV อ่ะเขาก็จะคิดคําใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเออ ยกตัวอย่างก็เรื่องล่าสุดอย่างโรงพยาบาลจิตเวชพิสวงนี่ในในทางวีทีวีมันก็จะเขียนชื่อเรื่องว่าหน่วยล่าสูรนะครับมันก็แบบคิดคิดใหม่คิดคิดคำใหม่ขึ้นมาเลยมันจะไม่อิงตามนิยายที่เคยแปลมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะอิงตาม อันนี้หรือเปล่านะแล้วต่อมาครับก็จะเป็นฉากนี้ทางสัญลักษณ์ของเทพีรติการและก็จะมีฉากข,ของพี่ดันสมิธนะครับโผล่มาแล้วซึ่งดันสมิธนะครับก็จะบอกกับทางพระเอกใครไปว่าเนี่ผมเนีย่ยมีชื่อว่าดันสมิธแล้วก็จะมีฉากการแนะนําตัวละครซึ่งฉากนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าไอ้กุลหลาบเยอะๆนี่มันหมายถึงที่ไหนนะแต่ว่ามีพระจันทร์แดงปกคลุมอยู่แต่ว่าคนที่เดินมานี่ครับเหมือนกับลีโอนาร์ดนะให้ผมเดานะครับก็อาจจะเป็นคุณอาซิกนะที่เป็นตัวละครที่ได้เดินมานี้แล่ก็นี่เลยครับดาลีซีโม มาแล้วแล้วก็จะมี ลุงนิวโผล่มาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ครับลุงนิวก็กำลังสอสารรับให้กไขและนี่ครับจะเป็นฉากที่ไขนั้นเหมือนกับว่าเหมือนจะเพิ่งดื่มเมญยาเวทมต์แลวอาจจะได้ยินเสียงคาพูดแบบฮอนาะซิฟเฟรกีอะไรประมาณนี้นะซึ่งโดยรวมไอ้ที่มันมีคําบทสนทนาในเรื่องนี้นะ่ยก็คือว่าในตัวอย่างนี้นะครับไอ้บทสนทนานี่มันปล่อยในตัวอย่างใหม่นี่ต้วเนี่ยมันจะเป็นคําพูดแบบพฤติกรรมของคุณนะ่ะอาจจะเป็นอันตรายต่ออาชีพอาจจะล่าเพื่อร่วมง,งานไปมีความลับอะไรประมาณนี้เออมันจะเป็นพูดประมาณนี้นะแล้วก็จะมีาาาาากกเเเสสู่ปรทาาาลอหหนืม แล้วก็จะมีฉากครับของสถานที่1มีลักษณะคล้ายบัลลังซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับไอบ้บอลลังนี้มันหมายถึงใครแต่ว่าอาจจะเป็นบอลลังของแอนติโกนัสก็ได้นะก็ไม่แน่แต้ว่าผมก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่าเนื้อหาในบทที่1ผมก็จําไม่ค่อยจะได้แล้วบางทีบางฉากก็ลืมไปบ้างนะครับแน่แล้วก็เป็นฉากที่พี่ใครของเราครับทำการร่ายเวทมนต์ใส่ ไพ่แล้วก็จะมีฉากพระเอกเหมือนกับตกหลุมนะครับน่าจะเป็นตอนเข้าสู่ปรา,าสาทต้นกำเนิดใหม่ฉากตอนเป็นนักพยากรณ์ก็มาด้วยครับทำนายดวงให้แก่คนอื่นและนี่เลยกรเบ็นฉากของคุณอาซิกนะครับที่มีคู่สงสารกระดูกนั้นมาซึ่งอาซิกในรูปแบบนี้ดูเท่นะเออดูแบบดูเท่มากแล้วต่อมาครับก็จะมีฉากที่ใครนั้นทําอะไรบางอย่างครับใส่กระดาษลงบนโต๊ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับมันน่าจะเป็นการสื่อวิญ,ญญาณหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตอนที่ใครนะครับได้ไปงานวันเกิดรูปเพื่อนของน้องสาวก,ก็ได้นะไม่มั่นใจแล้ว ซึ่งผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่าผมเดานะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เมกอสดีก็ต้องเป็นทางทิชชี่ซึ่งเมกอสก็จะเป็นลาดบอลในภาคตัวตลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เมกอสก็อาจจะเป็นทิชชี่ก็ได้นะซึ่งโดยรวมก็อาจจะเป็นทิชชี่จริงๆนั่นแหละนะนี่ครับฉากพี่ใคย,ยิงปืนทองซึ่งเอามาจากเพื่อนเป็นปืนของเพื่อนครับแต่ว่าเพื่อนตายแล้วเลยไม่ต้องคืนแล้วก็จะมีฉากของดันสมิธปล่อยพลังซึ่งตอนนี้ครับน่าจะเป็นตอนที่เอ่อนสมิธนะครับไปกับใครแล้วก็ไปทําการล้อมปราบเอ่อ uh, ทางแม่มดนั่นเองซง ใช้มือกำไครบางคนไม่รู้เี่ครับพี่รีโอนานบิชเชลก็มาด้วยเช่นเดียวกันและตอนจบครับปิดท้ายด้วยฉากไครปะทะกับเมกอสอีกเช่นเคยซึ่งเมกอสโอ้โหทำสยองนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าพุ่งก็ไปหาเมกอสและปาไพ่เดฟูทำไมซึ่งการปาไพ่เดฟูนี่ครับมันน่าจะเป็นตัวอย่างหลอกนะครับแบบทำให้เราดูเฉยๆนะแต่ว่าของจริงนี่มันอาจจะไม่ได้ปาไพ่เดฟูนะครับอันนี้ก็ทำมาเท่ๆนะและนี่ครับก็จะเป็นฉากที่เราเห็นเทพเจ้าแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างองค์แรกนะครับของอนิเมะนี้ที่ได้โผล่ ซึ่งก็จะเป็นศัตรูในภาคแรกนะครับของใครเทพผู้สร้างที่แท้จริงและต่อมาก็จะเป็นฉากของปราสาทตัวกำเนิดนะครับที่ได้พังทลายลงซึ่งฉากปราสาทตัวกำเนิดพังทลายลงนะครับผมจําได้เลยในตอนที่1น,นี่ในภาคตัวตลกนี่มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ตอนนั้นนี่มันก็คือจะเป็นฉากนะครับที่ใครนั้นได้ไปทาการสอสอส่งสุยเทพนิรันด์นั่นเองตอนที่ใครไปขโมยเ,เข็มกนะัดน่ะแล้วจะไปทําของขลังน่ะเออตอนนั้นแหละครับที่ใครนั้นได้ไป เห็นสุญญเทพนิรันเข้าทำให้ปราสาทต,ต้องกระเนื้อครับเกิดสั่นสะเทือนนะัดภาคที่1ตัวตลกครับผม2 0 2 5อี่าเช่นเคยด,ดูดูร้อนนะครับปี2 0 2 5่าก็ได้จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวอย่างใหม่ราชัาโลพิสูงสายปี2 0 2 5